เอาละครับก็กลับมาพบกับเกมสาธิต Factory นะครับใน EP ที่7แล้วนะครับก็ผมว่า EP นี้เดี๋ยวมาสร้างเป็นฐานดีกว่านะสร้างเป็นฐานเป็นที่อยู่ดีกว่านะครับเป็นศูนย์ประชาการนะเดี๋ยวย้ายไอ้ฮับมาด้วยที่มองไว้คือตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนเป็นเขียวๆนะครับคือแบบจะสร้างคุมไว้อะจะได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยสร้างคุมเขียวๆเนี่ยไว้นะแต่ก่อนอื่นต้องมาเคลียร์ที่รอบๆนิดนึงนะครับพวกต้นไม้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเคลียร์ที่แป๊บนึงนะจะขอเคลียร์ที่หน่อยนึงตัดต้นไม้ออกจะได้ทรัพยากรด้วยแล้วก็เดี๋ยวสร้างคุมเขียวๆไว้เลยถามว่าทำไมมาสร้างตรงนี้นะครับเพราะว่าที่อันตรายที่สุดย่อมเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนี่ไม่ใช่พอไปอยู่ข้างบนนะแล้วก็แบบยืนเพลินๆโดนแก๊สพิษนี่ตายอีกโอเคเดี๋ยวขอลองดูที่การวิจัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมจัมแพดไงจัมแพดจะได้แบบสร้างกระโดดขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวขอสร้างนี้แป๊บหนึ่งจัมแพดแผ่นเหล็กขาดนิดนึงนะครับแผ่นเหล็กขาดหน่อยนึงตรงนี้ก็จะเต็มแล้วป่ะเอ้ยเกือบเต็มนะหยิบมาเกือบเต็มอันนี้โหแท่งเหล็กเต็มแล้วนะครับแท่งเหล็กเต็มแล้วน่าจะมีอัปเกรดอยู่นะเหมือนเห็นแวบๆกดไปจัมแพดมาแล้วรอ4นาทีนะ4นาทีนะครับก็คือการกระโดดได้นั่นเองนะนี่ไงบวกช่องเพิ่มนะบวกช่องเพิ่มได้อีก5ช่องที่ตัวเราผมไปเก็บอะไรวะเมื่อกี้เก็บอะไรที่ไม่ใช้ไปก่อนแล้วกันนะเก็บไปหน่อยนึงใบไม้ก็เดี๋ยวไอ้ดอกไม้เอาทิ้งไปก่อนแล้วนะครับเก็บไว้แค่ประมาณ1,000อันก็น่าจะพอนะเก็บไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวครับเชื้อเพลิงไว้หน่อยก็ได้นะเอาของเต็มว่ะของเต็มอย่างงี้ก็ได้ที่รถมีอยู่นะเก็บของที่รถไว้แล้วกันนะครับเก็บไปหน่อยไม่พอค่อยมาเบิกประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวครับเชื้อเพลิงไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเก็บไว้ที่รถก่อนแล้วนะครับอันนี้เติมไปให้เต็มไปโอเคอันนี้ก็เก็บไว้คืออันนี้มันกดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องกดลากเอานะถ้าเป็นเชื้อเพลิงอ่ะเพราะว่าถ้าเรากดชิปมันจะไปใส่ในนี้แทนนะครับเก็บไปใบไม้ในนี้ก็เดี๋ยวเก็บไปอีกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาเบิกที่รถแล้วกันนะครับเก็บไปก่อนประมาณนี้น่าจะพอก่อนนะไหนดูดิว่าพวกจัมแพดใช้อะไรในการสร้างก็เหล็กหนานะครับเหล็กหนาอันนี้ใช้ไปโอแมสด้วยนะแล้วก็คราฟไว้บางส่วนใช่ไหมคราฟไว้เยอะอยู่นะเมื่อกี้โอเคประมาณ1,000อันนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเคลียร์ต้นไม้นะให้มันลดลงนะครับเพราะได้ทรัพยากรด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเปล่านะเดี๋ยวขอเคลียร์ที่แป๊บนึงนะครับตรงนี้นะก็เคลียร์ที่ไว้แล้วนะครับคือผมไม่รู้ว่าไอ้ต้นไม้ที่มันเป็นพวกผลไม้อะไม่รู้มันจะออกลูกอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวสร้างเป็นฐานก่อนสร้างเป็นฐานไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะสัก2ช่องอ่ะ2ช่องแล้วกันนะได้ครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้สร้างเป็นทางขึ้นนะตรงนี้ทางขึ้น2 4 6 8 10 12 13 2 4 6 7ประมาณตรงนี้นะตรงกลาง
อ่ะทางขึ้นสร้างทางขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างสร้างเป็นตัวเจลลี่นะเจลลี่กับตัวกระโดดสองฝั่งนี้เลยโอเคเดี๋ยวขอสร้างแป๊บนึงครับตรงนี้นะเจลลี่กับตัวกระโดดนะตัวกระโดดอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับมี2แบบนะมีแบบกระโดดขึ้นไปแบบแนวดิ่งกับอันนี้คือไปข้างหน้านิดหนึ่งนะเอาแนวดิ่งแล้วกันนะครับแนวดิ่งตรงกลางฝั่งนี้เป็นเจลลี่ขาดอะไรอ่ะไบโอแมสอยู่ที่รถนะขอของหน่อยมา2กองเพราะเดี๋ยวสร้าง2อันนะ2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนู้นหรือไม่ก็สร้าง4ฝั่งเลยเหรอ4ฝั่งอาจจะเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลองดูโอเคเดี๋ยวนี้สร้างกำแพงกั้นก่อนกำแพงกั้นจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับตรงนี้โอเคงั้นจริงๆก็เอาแค่อันเดียวก็พอมั้งเนี่ยคืออันนี้ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับอันข้างในอ่ะอันเดียวก็พอมั้งเป็นการประหยัดฐานเดียวก็พอนะครับเป็นการประหยัดไปประหยัดของเพราะว่าไม่ได้ใช้ข้างในอยู่แล้วนะเรียบร้อยมีแก๊สพิษออกมานิดนึงว่ะแต่คงไม่โดนนะครับไม่ได้รับดาเมจนะออกมานิดนึงก็ได้เก็บของแล้วก็เดี๋ยวสร้างบันไดวนขึ้นไปนะครับบันไดวนทางซ้ายแล้วกันบันไดกะสร้างเป็นแบบสวยๆอ่ะเพราะว่าการขึ้นจริงๆของเราต้องใช้จัมแพดนะครับถ้าเดินขึ้นมันก็จะนานเกินไปนะคือแบบสร้างให้สวยเฉยๆอ่ะสร้างไว้ให้เป็นสัตว์เป็นส่วนดูสวยๆวนขึ้นไปวนขึ้นไปอีกชั้นนึงดีกว่านะครับดูมันยังหน้าแดงๆอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะได้แล้วนะครับได้ไหมแล้วก็สร้างนี้เดินไปน่าจะได้แหละไม่โดนดาเมจแล้วถึงยังเหมือนจะเลยน่าจะตรงนี้นะครับแล้วก็บันไดทางลงเอาต่อไม่ได้มีแต่ต่อขึ้นต่อลงไม่ได้วะงั้นเดี๋ยวต้องไปต่ออีกฝั่งด้วยจริงไม่ก็ทำเป็นนี้เลยไหมทำเป็น4แฉกเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะครับทำ2ฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนโดดไปเลยค่อยโดดปึ๊บโอเคค่อยโดดลงได้แล้วเดี๋ยวทำเป็นเสาไฟฟ้าด้วยนะครับเสาไฟฟ้า1เสา2เสาไปส
ส้นนี้ต่อนู่นเลยได้ไหมโอเคต่อได้นะเจลลี่ไว้นี่เป็นตัวสโลนะครับเหมือนเป็นเบาะเบาะกระโดดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองกระโดดดูดิปึ๊บเฮ้ยไม่ถึงว่ะถึงชั้นนี้นะครับงั้นเดี๋ยวสร้างเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างเป็นฐานยื่นออกมาหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้กระโดดไปอีกชั้นเหรอไอ้ก็ไม่ต้องก็ได้นะคือเหมือนเป็นฐานขึ้นแบบนี้แล้วก็เดินขึ้นไปอีกนิดนึงบันไดได้ใช้ประโยชน์แล้วขึ้นมานิดนึงประมาณ 3-4 ชั้นนะโอเคได้แล้วสวยแล้วก็วิธีการลงนะครับก็กระโดดลงเลยกระโดดลงเดี๋ยวสร้างทางนี้ด้วยสร้างไม่ได้ว่ะนี่ได้ไหมโดนดาเมจป่ะไม่โดนนะเอาโดนไว้เฮ้ยๆเดี๋ยวๆใจเย็นโดนดาเมจโดนดาเมจงั้นสร้างมาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งข้างหน้าข้างหลังลบไปเวลาลงก็กระโดดเลยครับตรงนี้นี่กระโดดเลยจึ๊บโอเคเรียบร้อยแต่ดูเหมือนมันก็นี่เกินไปนะครับมันแบบมันดูมันใหญ่เกินอ่ะเดี๋ยวตีรั้วก่อนจะดูสวยหน่อยตีรั้วตรงนี้เดี๋ยวสร้างเป็นประตูแล้วนะครับประตูทางขวาป่ะทางขวาก็ได้นะดูตัดกันโอเคปึ๊บก็เลี้ยวขึ้นนี่รู้ว่ามันหันถูกด้านป่ะวะฝั่งนี้คือด้านในก็เห็นอย่างนี้ไปแล้วกันสร้างรั้วทำไมดูมันไม่เท่ากันวะดูมันไม่เท่ากันนะเหมือนมันไม่เท่ากันอ่ะปิดอย่างนี้โอเคอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แล้วกันนะเป็นการปิดนะครับโอเคได้เป็นหอคอยแล้วแต่รู้สึกว่ามันจะมืดเกินไปนะมืดเกินอ่ะมืดเกินไปนะครับถ้าเราสร้างหน้าต่างดีไหมแต่เป็นรูอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเจาะรูแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็ทึบๆไปก่อนก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งดูเรียบดีอ่ะโดดเลยเป็นทาวเวอร์ของเรานะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวลองกระโดดขึ้นดูดิกระโดดขึ้นชึบพอดีเลยเรียบร้อยสวยเดี๋ยวไปสร้างฝั่งนู้นด้วยสร้างฝั่งนู้นสร้างฝั่งนู้นนี่หอคอยทาวเวอร์เฮ้ยอันนั้นทำไมผิดด้านอ่ะผิดด้านปะหอถูกแล้วนะครับไกลๆมันเรนเดอร์ไม่ทันเป็นที่ระบบเกมนะเกมนี้เรนเดอร์ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับระยะทางนะโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็มืดเลยนะอย่างมืดเลยอ่ะเดี๋ยวไปกระโดดก่อนกระโดดลองของหน่อยดิกระโดดฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปเอาคอนกรีตก่อนคอนกรีตน่าจะเต็มแล้วตอนนี้
เดี๋ยวค่อยวางสายพานใหม่นะครับตอนนี้ขอทำฐานก่อนรู้สึกว่าอยากทำฐานที่มั่นโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปย้ายฮับมาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวย้ายฮับมาเก็บของหน่อยไปย้ายฮับมาก่อนย้ายฮับเอาไว้บนเนี้ยนะจะทำเป็นฐานเราอยู่ข้างบนผมว่าพีนี้สร้างฐานให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้ไปทีละตอนนะจะได้ไม่งงนะครับขอทำฐานให้เสร็จก่อนนี่ลื้อก่อนเลยครับลื้อไปอันนี้ของเราจะพอหรือเปล่าน่าจะพอนะโอเคพอนะแล้วก็เดี๋ยวไปสร้างฐานข้างบนเลยสร้างฐานไว้ข้างบนนี่ตอนขึ้นโคตรง่ายเลยอะขึ้นอย่างง่ายตอนลงอาจจะยากนิดนึงสร้างฐานเบอร์6คอนกรีตพอเปล่าวะเนี่ยโอ้โหหมดพอดีเลยว่ะได้ฝั่งเดียวหมดพอดีเป๊ะขาดอีกประมาณ2ช่องนะผมว่า2ช่องแล้วก็เดี๋ยวทำหอคอยด้วยนะครับจะได้มองพื้นที่ให้รอบๆหอคอยกี่ช่องวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช่องพอดีเลยว่ะ1 2 3 4 5ประมาณนี้ขอลองวางดูก่อนแล้วนะครับขึ้นไปให้สูงๆเลยอู้เห็นรอบเลยเว้ยเฮ้ยอันเดียวโอเคเลยนะฐานเราแต่ว่าคอนกรีตหมดอะตอนนี้เดี๋ยวสร้างมาฝั่งนี้ปุ๊บสร้างพื้นให้เต็มอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นโรงงานด้วยไหมโรงงานข้างบนไหนๆก็มีพื้นที่เยอะขนาดนี้เป็นโรงงานเบื้องต้นแล้วกันคอนกรีตมาโหเยอะเลยอันนี้แต่ที่เต็มนะ300น่าจะพอนะครับน่าจะพอแหละเดี๋ยวสร้างเป็นรั้วขึ้นไปก่อนนะตรงนี้ผมขอตัดไปก่อนแล้วนะครับคือจะเป็นรั้วขึ้นมาอย่างเงี้ยรั้วเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะนานเกินโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะดูเป็นเหมือนดูเป็นกล่องเกินไปนะครับก็อาจจะขยายชั้นเนี้ยมานะเป็นระเบียงนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจัดการทรัพยากรใหม่หมดก่อนตอนนี้ได้เท่านี้เอาไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณเท่านี้ก่อนขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นอีก3ชั้นไปถึงที่เราแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวขอสร้างเพิ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับขยายไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่เราเรียบร้อยแล้วเสาตรงกลางก็ปีนขึ้นได้นะนี่ปีนขึ้นเลยขอดูอีกรอบนึงนี่ฐานเราครับฐานเราดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยยังใหญ่ยังสูงแล้วก็เห็นพื้นที่ค่อนข้างไกลเลยนะครับเห็นเยอะอยู่นะปลากระเบนนี่ก็เห็นใกล้แล้วนะครับปลากระเบนบินได้ไม่รู้ว่ามันให้ยิงได้หรือเปล่านะครับตัวเนี้ยแต่เราอย่าเพิ่งไปทำร้ายมันเลยเรามาสร้างโรงงานเราก่อนดีกว่าเฮ้ยตกโอ้โหเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวมีเจลลี่สักอันไหมสร้างเจลลี่สักอันหนึ่งแต่ก่อนอื่นต้องวางฮับก่อนฮับสร้างไว้ไม่ก็สร้างไว้ชั้น3ก็ได้มั้งแต่มันจะไกลเกินนะครับฮับสร้างไว้ไหนดีอะฮับ
เดี๋ยวสร้างเป็นฐานเบอร์5แล้วกันนะครับนี่ฐานเบอร์5สูงขึ้นหน่อยอันนี้เก็บยังไงวะเนี่ยจะเก็บยังไงล่ะครับของมันลอยอยู่งั้นของลอยไปแล้วค่อยเดินไปเก็บแล้วกันนะยกขึ้นสูงๆหน่อยตรงนี้เก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะของมันลอยอยู่ข้างบนน่ะไม่ได้ก็ไม่ได้วะสร้างทับไปเลยมองไม่เห็นหรอกโอเคตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับทางนี้เป็นทางขึ้นขึ้นมานี่ปึ๊บแล้วก็เป็นกำแพงให้วางฮับก่อนดีกว่าเว้ยวางฮับก่อนดีกว่าประมาณตรงนี้โอเคเป็นฮับเรานะครับแล้วก็กำแพงปิดไปก็รั้วประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าสร้างต่อไปเหมือนมันจะทึบเกินไปนะแล้วก็เดี๋ยวเสานี้ย้ายมาตรงแถบนี้แล้วกันนะอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นตัวเขียวๆด้วยแล้วกันนะเจลลี่อย่างนี้ไปแล้วกันนะครับตรงกลางเผื่อเอาไว้เป็นโรงงานผลิตไหมตรงกลางอาจจะผลิตเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะหรือไม่ก็เดี๋ยวสร้างไปอีกสร้างไปอีกนิดนึงอันนี้ก็เท่านี้ไปก่อนติดอะไรวะเนี่ยลงมาฐานเราโอเคแล้วตอนนี้เก็บของหน่อยแล้วก็โต๊ะครับโต๊ะครับแล้วก็สเปซนี่ด้วยนะเดี๋ยวย้ายที่ใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโต๊ะครับที่ไม่พอไว้ตรงนี้ข้างล่างก็ได้อะโต๊ะครับโอเคฐานเราประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูไม่ทึบจนเกินไปนะเอาออก2ช่องแล้วก็ส่วนการวางลายผลิตเดี๋ยวค่อยวางใหม่แล้วกันนะครับ EP นี้มาสร้างฐานก่อนเน้นสร้างฐานไว้โอเควางได้นะครับจริงมันก็สร้างเผื่อด้วยแหละสร้างเลยดูสวยขึ้นนะดูดีขึ้นนะครับที่เป็นฐานนี่เป็นลิฟต์อวกาศอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสร้างเป็นตัวทางขึ้นก่อนมาแล้วมาใหม่แล้วลิฟต์โอเคลิฟต์มาใหม่ลิฟต์มาใหม่ล็อกซะ
โอเคเรียบร้อยครับลิฟต์อวกาศขั้นต่อไปปลดล็อกเทียร์5เทียร์6นะครับต้องการโมดูล่าเฟรมนะกับมอเตอร์ผมว่าจริงก็ต้องทำเป็นทางกระโดดอีกที่หนึ่งนะกระโดดแล้วก็สร้างเป็นระเบียงล้อมรอบมาทางลงอยู่ตรงไหนวะตรงไหนทางลงเห็นตรงนี้ไม่แน่ก็อาจจะสร้างเป็นไอ้นี่ไหมมันจะมีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเหมือนสะพานทางเดินน่ะแต่ยังไม่ได้วิจัยนะครับก็ถ้าทำเป็นสะพานทางเดินได้ก็ทำเป็นอันนั้นแล้วกันนะตอนนี้ใช่อย่างนี้ไปก่อนไปคอนกรีตแป๊บอ่ะผมว่าไหนๆแล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นตัวเก็บก่อนเลยแล้วกันนะเพราะจะได้มาเก็บทีเดียวนะครับเยอะๆคอนกรีตใช้เยอะอยู่แล้วสร้างนี้ไปก่อนตัวเก็บเบอร์8ไปเลยเก็บไว้อันนี้คือเดี๋ยวใช้เป็นที่เก็บชั่วคราวไปก่อนนะครับยังไม่ได้สร้างจริงจังนะโอเคเก็บนี้ไปก่อนแล้วกันเก็บไปก่อนเดี๋ยวก็ลองไปวิจัยก่อนเลยไหมไอ้ทางเดินที่ผมบอกอ่ะน่าจะสวยกว่านี้นะลองดูเอาติด ติดว่ะดีไม่ร่วงลงไปวิจัยแป๊บเดี๋ยวกดวิจัยก่อนไอ้ที่มันเป็นทางเดินน่ะเห็นเหมือนไม่อยู่นะนี่ไง walkway เนี่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูนะว่าทางเดินเป็นยังไงนะครับทางเดินนี่ไง walkwayก็คือเหมือนเป็นทางเดินเฉยๆใช่ไหมไม่รู้ว่าวางข้างนอกได้เปล่านะครับลองวางดูคืออยากทำเป็นระเบียงอ่ะลองดูดีได้ไหมถ้าไม่มีพื้นน่ะได้หรือเปล่าเอ้ยได้ว่ะได้ไว้เดี๋ยวนะ walkway ขอจัดเลขใหม่แป๊บนึงนะครับ3 4 5 6เบอร์3เอ๊ะไม่ก็เป็นเบอร์4เบอร์4 3อย่างนี้ดูสวยกว่านะครับดูสวยกว่าเยอะเลยอย่างนี้ดีกว่านะต้องการแผ่นเหล็กอะท่อเหล็กเยอะเลยนะเดี๋ยวไปเอาแป๊บแผ่นเหล็กกับท่อเหล็กแผ่นเหล็กกับท่อเหล็กเดี๋ยวขอทำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะตัดมาตอนที่เสร็จเลยแล้วกันนะจะได้ไม่นานจนเกินไปนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทางเดินนะนี่ดูสวยขึ้นนะครับทางเดินเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องเจาะเป็นรูนะเจาะประมาณไหนดีจะประมาณนี้นะครับเบอร์5ประมาณนี้นะครับ
อย่างงี้ได้ไหมแล้วก็โดดลงไปเลยเบอร์5นี่ได้ไหมเออจึ๊บโอเคได้ได้ได้เอากำแพงหายไปรูนึงหายไปช่องโอเคครับเวลาขึ้นก็กระโดดฝั่งนี้จึ๊บถึงไหมโหเกือบไม่ถึงเว้ยแต่ก็ได้อยู่เกือบไม่ถึงแต่ก็ได้อยู่นะครับทางกระโดดทางลงเราตรงนี้อาจจะยาวมานิดนึงยาวมาอีกช่องนึงก็ได้โดดโอเคได้แล้วสวยเลยเรียบร้อยครับสำหรับทางกระโดดขึ้นลงเราได้แล้วเรียบร้อยนี่พอดีครับแล้วก็เดินวนมานี่ได้นะเดินวนมาเอ้ยมีอีกทางขึ้นดีไหมตรงนี้ทางขึ้นอีกอันหนึ่งบันไดได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นยังไงอ่ะอ๋อเป็นทางขึ้นไปได้นะท่านเดี๋ยวขอตรงตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวทำเป็นบันไดขึ้นไปตรงนี้บันไดขึ้นมาบันไดก็ทางขึ้นไปอีกอ่ะนะปึ๊บทางขึ้นโอเคใกล้ถึงแล้วนิดนึงไม่ก็เจาะตรงนี้เลยก็ได้เจาะรูนี้เลยเจาะรูเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็จะติดอ่ะทางขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บลบออกลบออกแล้วก็เดี๋ยวสร้างเป็นชั้นล่างได้ไหมนี่แล้วกันแล้วก็ทำเป็นทางขึ้นโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วดูสวยขึ้นแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ปิดหน่อยไหมปิดหน่อยปิดไม่ได้ไว้ต้องทำเป็นประตูไปเลยลงมาสิสร้างลงมาโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วนี่ทางขึ้นทางลงปึ๊บ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 กระโดดลงนี่เอาติดแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เวลาขึ้นกระโดดชึบนี่แล้วก็วิ่งขึ้นนี่ได้เลยนะครับได้แล้วฐานเราดูดีโอเคดูดีขึ้นเยอะเลยนะทางก็วนไปรอบนี้หมดเลยนะครับเนี่ยต่อให้หมดแล้วนะก็เดี๋ยวยังไงก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย
อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ